ตัวสละเนี่ยบอกตรงนะโคตรประทับใจคือแม่งเหมือนแบบเรากินสละลอยแก้วอยู่อะสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้ววันนี้นะครับผมเอาน้ำยาจากมาเลเซียนะครับมารีวิวให้กับพวกท่านได้ดูนะครับโดยน้ำยาตัวนี้นะครับมาจากแบรนด์ Wave Test นะครับก็ Wave Test เนี่ยผมก็ได้รีวิวสินค้าของเขาไปค่อนข้างหลายตัวแล้วเหมือนกันนะครับก็สามารถกลับไปย้อนหลังดูได้นะคือรอบก่อนๆเลยนะครับที่ผมรีวิวเนี่ยน้ำยาของเขาเนี่ยมันจะแปลกตรงที่แพ็คเกจนะครับมันมาเป็นแบบกล่องเหมือนแบบกล่องบุหรี่เลยอะครับมาเป็นทรงแบบกล่องบุหรี่เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวนั้นนะครับก็จะมีในกลิ่นของพายแอปเปิ้ลกลิ่นใบยาสูบนะครับแล้วก็กลิ่นช็อกโกแลตต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแบรนด์นี้เนี่ยนิโคตินค่อนข้างจัดจ้านมากๆคือ3คือ3 6คือ6 12คือ12นะครับถ้าแบบปกติสูบ3อยู่แล้วแล้วมา6ของเขาเนี่ยจะบอกเลยนะว่า6ของเขาเนี่ยหนักมากนะครับมันไม่ได้เหมือนกับนิโคติน6ของน้ำยามาเลย์ทั่วไปอะครับก็คือพูดกันตรงๆเลยว่านิกของเขาเนี่ยมันแน่นแต่นุ่มนะครับมันเป็นสโลแกนของเขาเลยนะคือแบบมันนุ่มจริงๆนะครับแต่แบบมันแน่นมากอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงน้ำยา2ขวดนี้กันก่อนละกันเนาะก็ขวดนึงนะครับมันเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็อีกขวดนึงเนี่ยมันเป็นกลิ่นสละนะครับคือบอกเลยว่ากลิ่นผลไม้ของเขาเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็กลิ่นสละเนี่ยมันแปลกนะสำหรับผมนะครับคือผมเนี่ยยังไม่เคยลองน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าพวกแบบผลไม้ที่เป็นสละเลยนะก็พอลองแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจเลยครับหลายๆคนก็อยากจะรู้แล้วสินะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจกันก่อนเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแพ็กเกจกันเลยนะครับก็ซ้ายมือนะครับคือสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ขวามือคือรสสละนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของสตรอเบอรี่ก่อนแล้วกันเนาะนี่นะครับให้ดูกันแบบชัดๆนะครับโดยด้านหน้านะครับจะเขียนว่า Lucky Strawberry นะครับข้างบนนี้จะเป็นชื่อแบรนด์เขานะครับคือของเว็บเท็ดนะแล้วก็ด้านล่างนะครับมาในขนาดขวด60 ml นะครับในส่วนของ VGPGนะครับ PG อยู่ที่60นะครับ VG 40นะครับแล้วก็เป็นคำเตือนต่างๆนะครับโดยน้ำยาขวดนี้ของผมนะครับมากับนิโคติน6นะครับเพราะว่าเขาขีดสีนี้ไว้เนาะแล้วก็เช็ค well before use นะครับก็คือเขย่าก่อนใช้งานนะครับและในส่วนของกลิ่นสละนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโดยด้านหน้านะครับก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่แค่เปลี่ยนผลไม้นะครับจากสตรอเบอรี่เป็นสละนะครับก็มากันแบบรูปผลไม้พร้อมกับมีร่มกลางไว้ด้วยเนาะไม่รู้ว่าจะสื่อว่าอะไรนะครับด้านบนนะครับเขียนว่าเว็บเท็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็ขวดขนาด60 ml นะครับและมาในสัดส่วน VGPG อยู่ที่ VG 60 PG 40นะครับผมว่าอีกขวดนึงแม่งพิมพ์ผิดแน่เลยว่ะดูนะครับจริงๆผมว่าน่าจะเป็น VG 60 PG 40ทั้งคู่นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับนิก6เหมือนกันนะครับเขย่าก่อนใช้งานงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดมกลิ่นกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่สตรอเบอรี่เลยนะดมกลิ่นเข้ามานะครับก็ชัดเจนเลยครับเป็นกลิ่นแบบผลไม้สตรอเบอรี่เลยนะครับคือแบบเป็นกลิ่นที่แบบไม่มีอะไรแทรกเลยนะครับเป็นแบบผลไม้สตรอเบอรี่แบบน่าจะแบบกลิ่นออกไปทางแบบหวานฉ่ำนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นขวดสีขาวนะครับเราก็เลยจะไม่เห็นสีน้ำยานะเดี๋ยวผมจะหยดให้ดูนะครับนี่นะครับสีเนี่ยค่อนข้างมีความเข้มนะครับพอประมาณนะผมว่าออกไปทางโทนเหลืองนะครับชิมเข้ามานะครับจะรู้สึกได้ถึงความเย็นหน่อยๆนะครับเหมือนน้ำยาตัวนี้น่าจะมีความเย็นพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เหมือนเดิมเลยแต่มันแบบไม่ได้ออกไปทางสตรอเบอรี่สดนะครับผมรู้สึกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยออกไปทางแบบสตรอเบอรี่แบบในน้ำเชื่อมอะไรประมาณนี้นะมันจะออกไปทางแบบโทนแบบหวานๆนะครับเดี๋ยวเราไปที่สละกันต่อนะครับดมกลิ่นสละเข้ามานะครับก็คล้ายเลยคล้ายแบบคล้ายผลไม้สละเลยนะครับพอแบบได้กลิ่นโทนนี้ทีไรนะครับผมจะนึกถึงแบบที่มันเป็นเหมือนน้ำแข็งใสครับสละลอยแก้วหรือเปล่าประมาณนั้นนะออกไปทางแบบโทนหวานๆนะครับแค่ดมนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีน้ำยาแล้วก็ชิมกันเลยนะครับโอ้ตัวนี้ก็สีเข้มพอสมควรเลยนะครับเหมือนตัวนี้จะเข้มกว่าตัวสตรอเบอรี่นะครับในส่วนของสละนะชิมเข้ามาครับเหมือนกันเลยเหมือนแบบเป็นของหวานนะครับเหมือนจะไม่ใช่แบบออกไปทางแบบผลไม้แบบผลไม้จ๋านะโคนมันจะออกไปทางแบบสละที่อยู่ในน้ำแข็งใสที่เรากินนะฮะอร่อยมากๆนะพวกนั้นนะแล้วก็มีความเย็นพอประมาณพอๆกันเลยครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ผมเนี่ยได้ลองกลิ่นสละนะครับไม่รู้ว่าในไทยเนี่ยมีเจ้าไหนทำบ้างหรือยังนะแต่ว่าผมไม่เคยเห็นนะครับเป็นตัวแรกเลยและเผอิญว่าเป็นคนเนี่ยที่ชอบกินสละลอยแก้วอยู่แล้วด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปลองสูบกันเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะแยกเป็น2กล่องนะครับจะได้รีวิวกันง่ายๆนะในกล่อง DNA กล่องขวามือนะครับจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับส่วนในกล่องซ้ายมือนะครับซึ่งเป็นกล่อง Desire Design นะครับแล้วก็อะตอมสีเงินอันนี้นะจะเป็นกลิ่นสละนะครับเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกับสตรอเบอรี่ก่อนนะยังเหมือนเดิมเลยครับแน่นแต่นุ่ม
ไม่มีกระแทกคอหรือว่าบาดคอเลยนะแต่มันแบบมันอึกเข้ามาเอาจริงนะครับสำหรับคนที่แบบอยากได้นิโคตินเต็มๆนะครับตัวเนี้ยตอบโจทย์แรงมากเลยแล้วก็ในส่วนของความเย็นนะครับเย็นอยู่ประมาณกลางๆนะครับประมาณ 2.5 เต็ม5นะครับแล้วก็หวานอยู่นิดๆหน่อยๆนะเหมือนหวานปลายลิ้นเฉยๆนะครับกลิ่นสตรอเบอรี่มาแบบดีนะดูละมุนดีนะครับแต่ก็ร้อนแรงมาด้วยกับนิโคตินนะ2ทีนี่ผมรู้สึกว่าแน่นแล้วนะว่าได้เลยนะโดยโทนกลิ่นสตรอเบอรี่ของเขานะครับมันออกไปทางแบบจะสตรอเบอรี่สดก็ไม่เชิงอ่ะมันมีความละมุนอยู่นะถือว่ากลิ่นสตรอเบอรี่เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยออกไปทางแบบสตรอเบอรี่ของมาเลย์ทั่วไปนะเหมือนกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะแตกต่างไปหน่อยนะครับอ่ะมาในส่วนของตัวสละต่อละกันอ่ะเดี๋ยวลองเลยละกันเนาะตัวสละเนี่ยบอกตรงนะโคตรประทับใจคือแม่งเหมือนแบบเรากินสละลอยแก้วอยู่อะเหมือนแบบมันเป็นน้ำแข็งโปะมาแล้วก็แบบมีสละอยู่ข้างในครับแล้วก็จะมีเหมือนแบบน้ำเชื่อมปะราดอยู่ด้านบนอะคือแม่งฟิลนั้นจริงๆอะมันเหมือนแบบสละในน้ำเชื่อมอะไม่ไหวแล้ว2ทีมึนแล้วนะครับแน่นมากจริงๆนิกดีนิกแรงเลยอ่ะไอตัวนี้นิก6นะครับที่ผมเอามารีวิวเนี่ยถือว่าแรงเลยนะใครที่แบบไม่อยากสูบหลายๆทีอ่ะผมว่านิก6เนี่ยโอเคเลยนะครับและในส่วนของตัวสละนะครับหวานอยู่ประมาณ3เต็ม5นะแต่เหมือนแบบแค่หวานตอนเราพ่นออกอ่ะครับพอพ่นออกเนี่ยมันเหมือนแบบสละลอยแก้วแบบจัดมากจัดจริงๆแบบสละเลยอ่ะแล้วก็นิโคตินก็เหมือนกันเลยครับแน่นเหมือนกันเลยแต่ว่านุ่มไม่แทงคอนะครับและความเย็นก็พอๆกันเลยครับประมาณ 2.5 เต็ม5ถือว่าโอเคเลยนะทั้งคู่นะครับแต่ผมเนี่ยชอบในส่วนของกลิ่นสละมากกว่าสตรอเบอรี่นะในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าแบบเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยชอบสละด้วยแล้วก็เนี่ยระหว่างที่ถ่ายไปนะครับกลิ่นควันในห้องเนี่ยเหมือนแบบสละเลยอ่ะและสำหรับวันนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวเพียงอย่างเดียวนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวเพียงอย่างเดียวนะครับผมยังนำน้ำยาจากแบรนด์เวฟเทสนะครับมาแจกนะครับก็คือเนี่ยแจกตามนี้เลยกลิ่นละ2ขวดนะครับก็จะมีผู้โชคดีนะครับที่ได้รับไปคือ4ท่านนะกติกาง่ายๆนะครับเพียงกดไลค์เพจเวฟเทสไทยนะครับหลังจากนั้นนะครับแชร์คลิปนี้ไปตามกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆที่ท่านอยู่หรือที่ท่านชื่นชอบนะครับและเซฟภาพนะครับที่ท่านกดไลค์เพจเวฟเทสไทยแล้วก็ที่ท่านแชร์คลิปนี้ออกไปไว้ในคอมเมนต์เดียวกันนะครับผมจะได้ตรวจรางวัลง่ายๆนะครับก็กติกาก็มีแค่นี้แหละก็ลุ้นรับไปเลยนะครับคนละ1รางวัลนะครับแจก4ขวดนะครับและสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับหรือว่าไปสั่งที่ให้กดไลค์เพจเว็บเทสไทยนั่นแหละครับสามารถสั่งกับเขาได้โดยตรงเลยนะครับราคาจะอยู่ที่ขวดละ200บาทนะก็ถือว่าเป็นราคามาตรฐานสำหรับขวด60 ml นะครับและยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมและติดตาม Channel Thai Wave นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามทาง Channel YouTube ของผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะครับมารีวิวให้กับพวกท่านได้ดูกันอีกและไม่เพียงแค่รีวิวนะครับบางคลิปเนี่ยเราก็จะมีแจกกับกิจกรรมอะไรแบบนี้ตลอดเลยนะอย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วเนาะไปก่อนละครับบ๊ายบาย